ที่อยู่หน้าจอนี่มีบุญมากนะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จากคำถามถ้าท่านฟังทันแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถจินอะไรจินตภาพก็ได้จินตภาพนะฟังไปก็หลับตาเห็นภาพไปด้วยประมาณนั้นนะครับนะผมว่าท่านเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายนะนะเพราะว่ายังไงถ้าเข้าใจต่อไปนี้นะเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆเพราะคำถามจะเท้าความคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามนะครับคนที่ถามนี่ลึกมากคงจะสงสัยอะไรหลายสงสัยนะครับผมว่านะจะสงสัยจากที่ใดๆจากที่อื่นใดก็สุดแท้แต่เถอะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งมาสงสัยสองมือปรารักษามนุษย์กับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันก็สงสัยมันก็น่าสงสัยเหรอครับถามว่าทำได้ยังไงก่อนที่เข้าสู่คำถามนั้นนะก็มาทำได้ยังไงผมว่าในเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าฝ่ายศาสนาไม่มาช่วยนะ ฝ่ายศาสนาไม่ลงมาช่วยมนุษย์นะกลุ่มศาสนาเนี่ยถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะถ้าไม่สามารถมาช่วยมนุษย์โดยรวมเนี่ยครับคงไปต่อลำบากเพราะว่าจะมาพิจารณาในรูปแบบของสังคมเนี่ยมันมาสังคมมันถึงขั้นเละตุ้มเป๊ะเลยครับถ้าฝ่ายศาสนาไม่เริ่มต้นมีแนวทางมีวิธีการที่อย่างเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็ผมว่าเอาไม่อยู่นะมนุษย์ในโลกนี่จะเอาไม่อยู่เลยเป็นกันทั้งทุกประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศที่เขาเจริญมากมายก่ายกองว่าพัฒนาแล้วซูเปอร์พัฒนาเนี่ยสุดท้ายก็มาลงเอยที่สังคมแล้วสังคมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่อยู่สองส่วนการศึกษากับสาธารณสุขนะการศึกษากับสาธารณสุขถามว่าอะไรสำคัญกว่ากันการศึกษากับเรื่องราวสาธารณสุขอะไรสำคัญกว่ากันลองถามในใจเล่นๆสิครับพี่ถ้าใครมาถามผมนะผมตอบยังไงครับการสาธารณสุขสำคัญกว่าเพราะว่าถ้าสุขภาพร่างกายอ่อนแอก็เรียนไม่ได้หรอกถึงเรียนไปแล้วนะฮะพอเวลาบทจะทำงานแต่ร่างกายเรียกว่าสูญเสียความสมดุลแล้วมันก็สูญเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาตินะครับเรื่องการศึกษายังเป็นเรื่องรองผมว่าแน่นอนนะครับพอเวลากลับมาสู่ทางด้านสังคมศาสนาเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะนะที่จะช่วยทางด้านผู้คนในสังคมถ้ากลุ่มศาสนาไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ตั้งเป้าไม่พัฒนาศาสนกอะไรศาสนิกของแต่ละศาสนาเนี่ยผมว่าไปต่อไม่ได้สุดท้ายสังคมก็จะเละตุ้มเป๊ะไปทั้งหมดเลยลองนึกภาพสิครับว่าถ้าสังคมมันเละตุ้มเป๊ะไปเสียทั้งหมดผมว่ามันกาลียุคถึงขั้น 80-90% เกิดขึ้นนะอ้าวง่ายๆคือฉีกเนื้อกันกินนะให้รู้ประกอบกับทางด้านโลกใบนี้มันร้อนเอา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 ถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นร้อนก็จะหายใจไม่ออกกันเพราะควันมลพิษมลภาวะควัน
ทั้งที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีควันเลยแต่ควันมันก็มาในอากาศเห็นไหมนะวันนี้เรื่องของควันเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะครับก็คือควันที่มันเกิดขึ้นที่ป่าอเมซอนประเทศบราซิลนะหนักมากนะครับถ้าเทียบกับอินโดนีเซียแล้วแถวบ้านเราเนี่ยอินโดนีเซียนี่แค่หนึ่งในร้อยเห็นจะว่าได้อินโดนีเซียที่มันไฟลุกไหม้ควันลามไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียใต้บ้านเราควันมันนะปกคลุมไปหมดเลยป่าเมซอนเนี่ยถึงขนาดเป็นร้อยเท่าของหนักเป็นร้อยเท่าของอินโดนีเซียที่มันเกิดขึ้นประจำปีส่วนบ้านเราควันนะฮะกลุ่มควันก็เดือนมีนาเมษาเอาแล้วภาคเหนือใช่ไหมครับนี่คือควันมันลามมาจากพม่าบ้างบ้านเราบ้างเห็นไหมไม่รู้มันเกิดไปที่ตรงไหนมันก็ปลิวว่อนไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนักเข้ามันก็ลงเรื่องสุขภาพหมดที่สุดแล้วเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้สุขภาพของผู้คนในโลกใบนี้อ่อนแอไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยเมื่อมนุษย์อ่อนแอไปถามว่ามันทำอะไรกินกันได้การทำก็ไม่พออยู่พอกินเช่นทำงานวันละ8ชั่วโมงประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาควบคุมเวลาทำงาน8ชั่วโมงนะศึกษาเรียนรู้อีก8ชั่วโมงศึกษาเรียนรู้และก็ทางด้านการพักผ่อนอีก8ชั่วโมงนะพักผ่อนในเรื่องของงานอดิเรกบ้างท่องเที่ยวบ้างนู่นนี่นั่น8ชั่วโมงเห็นไหมเรียนรู้ใน8ชั่วโมงนะทำงานก็8ชั่วโมงเห็นไหม อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ประเทศที่เขาเจริญแล้วก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานให้มีรายได้ต่อชั่วโมงได้แล้วก็จ่ายทุกสัปดาห์ก็หมุนเวียนบ้านเราหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งมันก็เลยเป็นหนี้กลางทางซะนี่นะหนี้นอกระบบที่เขาว่ากันนั่นแหละเพราะทำไมต้องไปทำไมไม่จ่ายกันสัปดาห์ละใช่ไหมคนไหนไม่ทำงานก็ไม่ต้องมาจ่ายกันเลยครับอย่างนี้ไม่ดีกว่าที่เป็นเดือนๆมันก็ทำให้ช่วงช้ากันไปเพราะนั้นการหมุนเวียนของเงินเนี่ยนะจ่ายสัปดาห์ละครั้งเนี่ยมันก็หมุนเวียนแล้วเงินใช่ไหมประกาศไว้ตั้งเดือนเสร็จแล้วก็บอกว่า 4G 5G พอเอาตะเลงพูดคุยพวกนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นั่นก็คือที่มาที่ไปของมนุษยชาตินี้คำว่ากาลียุคเนี่ยถ้าถามผมนะคำว่ากาลียุคง่ายๆคือคำว่ากาลียุคเนี่ยง่ายๆเลยมันถึงยุคถึงเวลาบราซิลจะรุมกินจระเข้เพราะว่าคนจนทนไม่ได้นะคนจนทนไม่ได้คนจนนั้นก็จะหาทางรุมกับผู้ที่มีอำนาจนั่นก็เรียกว่าสำนวนก็คือบราซิลจะกินจระเข้หรือไม้ซีกจะงัดไม้ทรงเห็นไหมมาถึงนาทีนี้ที่ฮ่องกงนั่นคือไม้ซีกจะงัดไม้ทรง เห็นไหมครับจบยากฮ่องกงผมไม่ทราบไว้นะครับไม่ใช่จบง่ายๆหรอกก็ยื้อก็อยู่อย่างนี้ระหว่างฝ่ายมีอำนาจกับฝ่ายต้องการเสรีภาพสิทธิเสรีภาพส่วนตัวส่วนบุคคลพูดกันมากี่ร้อยปีแล้วเขาไม่อยู่หรอกมันก็ได้เป็นวาทกรรมไปเรื่อยแล้วสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนพอเวลาจัดแยกปุ๊บอ้าวแบ่งชั้นวรรณะแล้วนะไม่ครับสังเกตไหมนะน่าจะตายไปคนโอ
พอแล้วได้ทีอ้าวคนละชั้นแล้วคนละบทบาทคนละลีลาแล้วไปนู่นเลยนี่แหละก็คือมันจะคุกรุ่นกันไปเรื่อยๆสิ่งพวกนี้นะครับเด็กๆที่เกิดใหญ่ใหม่ล้างมาเนี่ยมันเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทนไม่ได้สุดท้ายแล้วนะเพราะมันเดือดร้อนถึงเขาทุกวันเนี่ย